นี่อยู่กับการน้อยอันนี้เราเขาเรียกว่าป้ายขมิ้นบางๆนะเพื่อนมินเวียดนามคือไก่พม่าเราไม่ต้องจะไปลงทั้งตัวหรือว่าลงให้มันหนาๆใช่ไหมอันนี้ก็เขาเรียกว่าปัดบางๆการน้อยใช้อะไรแปรงสีฟันเราเนี่ยนะแปรงเก่าๆนะที่ขนมันจะนิ่มหน่อยนี่ไงเลี้ยงไก่ชอบไก่รักไก่ถึงจะเข้าใจนะต้องบอกว่าอยู่กับสิ่งที่รักอยู่กับสิ่งที่ชอบนะฮะยังไงก็มีความสุขนะครับคนไม่รักไก่ยังไงก็ไม่เข้าใจนะฮะเขาถึงบอกโบราณที่ว่ามือเปื้อนขมิ้นแล้วล้างออกยากไม่ใช่ว่ามันล้างไม่ออกหรือล้างออกยากนะครับหมายถึงว่าคือสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วเลิกยากใช่ไหมคนเขาเรียกคนโบราณเขาเปรียบเทียบเปรียบเปยนะฮะมีไก่พม่าเลี้ยงแบบนี้นะครับ23ไร่โกเซมฟาร์มนะครับสายเลือดโกเซมฟาร์มส่วนมากกระดูกกระเดี่ยวเขาจะดีมาตามสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับโปะบางๆนะฮะบางคนลงทั้งตัวแน่นๆนะฮะบางคนปะบางๆป้ายบางๆตามหน้าแข้งหน้าขาหรือว่าตามกล้ามเนื้อมันนะฮะแค่นั้นไม่ยากนะฮะอ่ะสำหรับน้องใหม่หรือว่ามือใหม่นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับ